สวัสดีครับชาวเกมเมอร์วันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์เล่นเกมชิ้นใหม่ของผมนะครับตัวนี้เป็นตัวพัฒนารุ่นที่3แล้วนะครับชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตามนี้เลยอันนี้จะเป็นพวงมาลัยอัจฉริยะอันนี้ผมขอตั้งชื่อให้มันเองนะครับใช่เรามาดูหน้าตามันนะครับว่าจะหลอกขนาดไหนนี่ความพิเศษของมันนะครับมันสามารถคืนตัวได้ด้วยพวงมาลัยตัวนี้ดูนะครับคืนยังไงสมมติว่าผมหักนะครับแล้วผมปล่อยมันคืนด้วยนะแล้วมันยังมีเลเวลสามารถปรับได้ด้วยว่าจะให้คืนมากคืนน้อยนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าคืนยังไงโดยที่หัวใจของมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่ผมใช้ตัวนี้นะครับสังเกตตรงนี้จะมีหนังสติ๊กเห็นไหมครับเวลาดึงมันจะยืดยืดเห็นไหมครับจะยืดเวลาเราปล่อยหนังสติ๊กก็จะดึงกลับใช่แล้วก็สามารถตั้งได้โดยที่สกรูตัวนี้นะครับคลายแล้วก็สามารถดึงหรือว่าเดินหน้าก็ได้แล้วก็ล็อกกลับนี่ประมาณนี้ส่วนเกมที่ผมจะมาแนะนําวันนี้นะครับเป็นเกมได้ขับเกมนี้นะครับส่วนใครกังวลว่า GT จะเล่นได้ไหม GT ก็เล่นได้ถ้าที่ผมลองนะครับผมลองกับได้ขับกับ GT แต่ GT จะเล่นง่ายกว่าผมแนะนำเลยนะครับเพราะช่วงนี้ลดราคาด้วยเผื่อเพื่อนๆคนไหนมีจอยขอแจ้งก่อนว่าเกมนี้มันรองรับเซ็นเซอร์ควบคุมนะครับด้วยจอยใช้เซ็นเซอร์นะครับเราสามารถมาโมดิฟายได้แบบนี้ GT ก็ใช้ได้ได้ครับก็ใช้ได้หน้าตามันประมาณนี้ผมจะลองเล่นในเกมดูนะครับโอเคเลยบอกก่อนนะครับผมเห็นนะครับก่อนอื่นเราต้องไปเซตติ้งตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่คอนโทรลเลอร์นะครับโอเคแล้วก็มาที่ Dual นี่นะครับ Wireless Control ส่วนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราเลือกเป็นนี่เป็น Motion Sensor นะครับโอเคแล้วเราก็ออกมาเรามาดูกันนะครับสังอ่ะไอ้พวกนี้ปล่อยพวกมันไปก่อนครับผมเรามาดูนะครับเวลาผมหักพวงมาลัยมันจะหักตามท่านเห็นไหมครับอันนี้ไม่ได้เล่นกลอะไรนะครับนี่วับวับความไวพวงมาลัยผมปรับเต็มเลยนะครับเพื่อจะได้อัตราลดเต็มที่ส่วนตรงนี้นะครับไอตัว R3 ผมดันขึ้นจะเป็นคันเร่งนะครับดันลงเป็นเบรกส่วนตัวนี้ผมไม่ตกมองเราอังนะครับส่วนนี้เป็นมุมกล้องแล้วแต่ถนัดผมจะมาลองขับดูนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับผมเล่นเกมไม่เก่งนะครับอย่าคาดหวังเยอะนะครับโอเคไปเลยเนื่องด้วยมันถ่ายไปด้วยแล้วก็ขับไปด้วยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงโอเคไปเลยเกมแข่งรถแนวนี้บอกก่อนนะท่านต้องใจเย็นๆกับมันนะครับจะไปกดเต็มที่ไม่ได้นึกซะว่าขับรถจริงอะครับไปค่อยๆไปเนิบๆเรื่อยๆไปส่วนใครที่ยังใช้จอยเล่นอยู่ผมแนะนำนะครับให้ลองทำดูนะครับอาจจะไม่ได้ใช้พัดลมเป็นสแตนก็ได้นะครับอาจจะทำเป็นลอยๆก็ได้เหมือนตัวที่สองที่ผมเคยทำอาจจะเมื่อยมือหน่อยผมว่ามันสนุกกับใช้จอยเล่นจอยธรรมดาเล่นเยอะเลยครับใช่ได้อารมณ์ขับรถด้วยทุกครั้งที่เล่นก็สนุกทุกครั้งเลยครับยิ่งถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปนะเล่นแบบเพียวๆเลยอ่ะโหสนุกมากแต่นี่มันต้องกังวลหลายอย่างเนาะนี่เห็นไหมโอ้โอ้ยิ่ง GT ลดราคาช่วงนี้ด้วยผมแนะนำให้ลองทำดูนะครับงบทั้งหมดใช้แค่20 บาทผมหมดใช้งบไป20 บาทนะครับทำอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาก็ใช้อุปกรณ์ที่เหลือใช้ในบ้านนะครับดูครับมันก็จะเป๋ๆหน่อยเพราะว่ามันถ่ายไปขับไปโอเคท่านไปลองทำดูนะครับ
ผมรับประกันเลยว่าสนุกแน่นอนแล้วท่านจะหลงรักมันครับผมโอเคประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับอุปกรณ์เขามีแค่นี้เองพัดลมนี่ก็ถอดปกติครับสามารถถอดออกมาได้ก็ใช้วิธีแบบเนี้ยรัดเอาไว้หาเชือกมารัดไว้ตรงนี้นะครับให้รอบคอรอบใบตรงนี้ใช่แล้วก็มัดกับหนังยางไว้เพื่อที่เวลาดึงปุ๊บสปริงหนังยางมันจะดึงเห็นไหมครับเห็นไหมหนังยางมันจะดึงนี่แล้วก็ตัวนี้ไอ้ที่เป็นพวงมาลัยนี่คือเราตากผ้าเราตากชุดชั้นในนะครับกลมๆใช่แล้วก็อันตัวนี้ผมมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้ใช่ผมก็เลยเจาะรูแล้วก็ยึดมันไว้นะครับกันแล้วมันก็จะไม่ออกเห็นไหมเราก็สวมจอยเข้าไปได้เลยแล้วก็จอยเราที่ล็อกพัดลมแค่นั้นเองเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ฟุ๊บแล้วก็ตัวนี้ล็อกเข้าไปแล้วก็จอยก็สวมเข้าไปแค่นี้เองไปลองทำดูนะครับขอบคุณมากครับ